ักครู่นะคะตอนนี้เริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ตามกติกานะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะแชร์ให้ก่อนนะคะแชร์ให้ก่อนนะผมมา3คนแล้วเดี๋ยวขออีกสักครู่นะคะอีกสักครู่ค่ะภาพสวยมากเลยภาพสวยมากใครที่ต้องมาแชร์ชุดนี้ค่ะชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดีทั้ง 4-5 ท่านที่เข้ามาเลยแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะสวัสดีอาจารย์นางนะคะวันนี้ก็โอ๊ยไม่เจอกันมา1เดือนมั้ยอาจารย์นางประมาณ1เดือน3สัปดาห์แล้วนะคะที่เราไม่เจอกันเนาะค่ะอาจารย์นางนะคะวันนี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตวันทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของเราอยู่ในขณะนี้นะคะเข้ามาก็ฝากกดแชร์ก่อนนะคะสิ่งแรกเลยต้องกดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยกดไลค์กดหัวใจตามมานะคะค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันพุธที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะเรียกว่าเป็นปลายปีซึ่งจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วนะจ๊ะนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณปลายสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเทศกาลนะคะคริสต์มาสนะหลังจากนั้นถัดไปก็จะเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะค่ะสมาชิกชาวแฟนเพจของเรามีโปรแกรมจะไปท่องเที่ยวที่ไหนช่วงปลายปีนี่ก็บอกกล่าวกันมาแต่อย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเนาะจันนะค่ะจันสบายดีไหมคะไม่เจอกัน3สัปดาห์สบายดีค่ะจันต้องค่ะนะวันนี้จันนางบอกว่ามาพร้อมกับสาระดีๆอีกแล้วนะคะแต่เราเจออาจารย์นานนอกจากเราจะได้สาระดีๆแล้วเรายังมีอาหารอร่อยทานด้วยใช่ไหมอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อเรื่องอาหารเป็นยานะคะอาหารเป็นยาวันนี้นะคะอาจารย์นานก็นำเรื่องอะไรมาบอกกล่าวกับสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนเชตวันของเราวันนี้บ้างคะสำหรับข่าวที่จะนำมาแจ้งในวันนี้นะคะอาจารย์ต้อมก็คือวันที่22ถึงวันที่26นะคะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกอ๋อเริ่มวันนี้วันแรกเลยปีนี้จัดที่นะคะสยามมีสยามหรือพารากอนที่พารากอนค่ะที่พารากอนนะคะที่สุขุมวิทอ๋อสุขุมวิทใช่ค่ะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของสมุนไพรนะคะตอนนี้เขามีการชูในเรื่องของกัญชาที่หลังจากได้รับการปลดล็อกนะคะให้สามารถนำมาใช้เพื่อที่จะรักษาโรคนะคะในงานนี้นะคะท่านก็จะได้พบกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะคะเรื่องของสบู่รวมถึงเรื่องของอาหารนะคะที่ทำมาจากตัวของกัญชาด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะก็คือทางโรงเรียนสุขภาพเชตวันสารยาของเรานะคะตอนนี้ก็คือทางสภาเนี่ยมีการออกค่ะนะออกหนังสือรับรองสถาบันแล้วก็รับรองหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะคะทางด้านเภสัชแล้ว
ก็เวชกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะล่าช้านิดนึงเนื่องจากว่าติดนะคะปัญหาเรื่องของสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาประชุมได้แต่ว่าตอนนี้หนังสือก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็อาจารย์ก็บอกว่าหลักสูตรที่โรงเรียนจะเปิดปีการศึกษาหน้าใช่ไหมคะก็บอกข่าวไปถึงสมาชิกชาวแฟนเพจท่านใดที่สนใจเรียนการแพทย์แผนไทยใช่ไหมอาจารย์ซึ่งโรงเรียนสุขภาพเชตวันเนี่ยเราเปิดปีการศึกษาหน้าแล้วใช่ไหมคะสำหรับหลักสูตรเภสัชกรรมแล้วก็หลักสูตรเวชกรรมไทยดังนั้นอาจารย์นางก็บอกว่าตอนนี้ยังมีพื้นที่เหลือไหมอาจารย์เห็นว่าประมาณ10กว่าที่นะคะโอ้ไม่เยอะแล้วนะอาจารย์ไม่เยอะแล้วนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้นี่น่าสนใจจะไปเรียนที่ไหนนะคะที่สาขาศัลยาตอนนี้เนี่ยยังพอมีที่ว่างถามว่า10กว่าที่เยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะนะอาจารย์ไม่นั้นใครที่สนใจหลักสูตรการแพทย์แผนไทยจันนางก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะว่ามาสมัครได้แล้วแล้วก็อีกอย่าลืมนะคะจันนางท่านอาจจะเสียงเบาไปหน่อยนึงก็ขออนุญาตทวนอีกรอบนึงว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะแต่ว่าในทุกๆปีเราอาจจะเห็นว่าจัดที่เมืองทองแต่ว่าปีนี้มาจัดที่สยามพารากอนนะคะเพราะนั้นก็ฝากใครที่เป็นสายสมุนไพรสายรักสุขภาพของคลินิกไปด้วยไหมอาจารย์ปีนี้คลินิกไม่ได้ออกอาจารย์ก็นะคะด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19จ้ะนะคะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของสมุนไพรอะไรเงี้ยก็แวะเวียนไปหาดูได้เนาะอาจารย์เนาะนะคะค่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องข่าวดี2เรื่องหมดแล้วเหรออาจารย์มีข่าวดีอีกไหมข่าวดีเกี่ยวกับอาหารวันนี้หรือเปล่าสำหรับอาหารปริญญาในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเมนูอาหารว่างนะคะอาจารย์ต้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เหมาะกับช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันมากเลยนั่นก็คือเป็นช่วงของการกลับมาระบาดนะคะมันไม่ไปไหนแต่ต้องมันยังวนเวียนอยู่ค่ะนะคะกับไอตัวของไวรัสโรคระบาดโควิดเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะเหมือนกับช่วงหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ที่เราก็พอจะวางใจนะผ่อนคลายได้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนหลายๆที่ก็มีความกังวลเล็กๆแล้วเนาะอาจารย์เนาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เหมือนจะกลับมาเอ๊ะหรือไม่มาอะไรยังไงเนี่ยอันนี้อาจารย์นางก็เลยนะคะมาทำเป็นอาหารนำเสนออาหารว่างเพื่อป้องกันได้ไหมอาจารย์ป้องกันหรือว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นภูมิคุ้มกันเอาไม่ได้ป้องกันเนาะเพราะเรามีวัคซีนช่วยอยู่แล้วนะอาจารย์นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นภูมิในร่างกายพอภูมิในร่างกายเราแข็งแรงวัคซีนก็ช่วยอุดได้หลายทางเลยอาจารย์เป็นอาหารว่างเพราะว่าเรากินกับข้าวมาหลายครั้งที่เจออาจารย์เนาะได้เมนูกับข้าวมาหลายเมนูละแต่วันนี้มาในรูปแบบของอาหารว่างแต่เมี่ยงคำเนี่ยอาจารย์คือเรานึกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่อาหารว่างที่ธรรมดาแต่มันมีประโยชน์ทางยาด้วยเหรอคะถูกต้องค่ะเพราะว่าในส่วนประกอบของเมี่ยงคำเนี่ยอุดมไปด้วยสรรพคุณของสมุนไพรอาจารย์ต้องโดยเมี่ยงคำนะคะจะมีสรรพคุณก็คือช่วยบำรุงรักษาธาตุทั้ง4ในร่างกายให้สมดุลนะคะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมและใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยไม่ดีนะคะในเมี่ยงคำเนี่ยก็มีสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการย่อยด้วยและที่สำคัญก็คือมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการต้านไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ตามส่วนประกอบของเมี่ยงคำเลยเนี่ยเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือจะต้องเป็นน้ำเมี่ยงน้ำจิ้มตัวนี้นะคะซึ่งในน้ำจิ้มเมี่ยงของเราเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นข่านะคะเป็นมะพร้าวนะคะข่านี่เผ็ดร้อนมะพร้าวนี่มันกะปิโอ้หนอจันค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมีน้ำอ้อยนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่ออกเค็มค่ะนะคะเค็มปลายๆแล้วก็จะหวานนำตัวนี้เหมาะสำหรับธาตุดินในร่างกายอย่างนี้นี่ทั้งหมดในเซตที่อาจารย์นำมานี่บำรุงครบทุกธาตุเลยไหมอาจารย์ทั้ง4เลยไหมทั้ง4ธาตุในร่างกายได้เลยค่ะอันนี้เริ่มต้นจากดินก็คือมีแค่น้ำเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์น้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงเนาะนะคะก็บำรุงธาตุดินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อค่ะ
นอกเหนือจากน้ำเมี่ยงแล้วก็จะมีค่ะค่ะอันนี้เลยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราทานเมี่ยงคำใช่ไหมจ๊ะค่ะจันนะคะบางที่เนี่ยก็จะใช้เป็นใบชะพลูค่ะนะคะบางที่ก็อาจจะใช้เป็นใบทองหลางทองหลางค่ะนะคะแล้วก็สำหรับของเราในวันนี้นะคะเรามีการนำเสนอนะคะใบคะน้าในรูปแบบใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ไปเจอจากในสวนที่เชตวันฟาร์มของเราอาจารย์นี่เหมือนอาจารย์อ้อยเลยอาจารย์อ้อยมาอาจารย์อ้อยก็ลงไปที่ฟาร์มที่แรกเลยใช่อาจารย์ไปเอามาจากฟาร์มเหรอใช่ค่ะใบคะน้านะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมารับประทานกับเมี่ยงได้นะคะโดยความใหม่ค่ะโดยชะพลูนะคะกับคะน้าและรวมถึงมะนาวตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงธาตุน้ำอ๋อมีตัวอ๋อชาพลูมะนาวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือบำรุงรักษาธาตุน้ำและที่สำคัญก็คือมะนาวเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของรักษาอาการไอนะคะขับเสมหะได้ด้วยค่ะอาจารย์เหมาะสำหรับในช่วงของอากาศหนาวหนาวเนาะบางคนอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ติดไม่ได้มีเชื้อมีอะไรอาจารย์แต่ว่าไอไงอันนี้ก็ช่วงอากาศเปลี่ยนช่วงอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะแล้วก็ได้ดินแล้วได้น้ำแล้วอาจารย์หอมแดงค่ะอาจารย์ต้อมหอมแดงและก็พริกนะคะอันนี้กลมค่ะอาจารย์จะมีตัวของขิงค่ะตัวขิงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของธาตุไฟได้นะคะช่วยย่อยได้ค่ะคือครบหมดเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะในเครื่องเคียงของเมี่ยงคำเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยกุ้งแห้งประกอบไปด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะหรือบางที่อาจจะใช้เป็นมะพร้าวคั่วนะคะซึ่งถั่วลิสงนะคะก็จะมีรสมันมะพร้าวก็จะมีรสมันอันนั้นก็ช่วยเสริมธาตุดินเข้าไปอีกนะคะตัวของกุ้งแห้งจะมีรสเค็มค่ะจ้ะตัวนี้นอกจากจะช่วยบำรุงธาตุดินแล้วยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะบำรุงผิวพรรณได้ด้วยกุ้งแห้งเหรอคะจ้ะก็มีแคลเซียมนะคะโอ้ค่ะจ้ะแคลเซียมค่ะค่ะนะแล้วอาจารย์ครบแล้วดินน้ำลมไฟค่ะแล้วอันนั้นล่ะคะอันนี้นะคะบางที่อาจจะใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ oh, ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นมะพร้าวคั่วค่ะแต่ของเราตัวนี้เราจะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเหมือนกับกากหมูเจียวกากหมูเจียวโอ้นะคะก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะให้กับเมี่ยงคำอืมค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าในเมี่ยงคำเนี่ยนะคะสารพัดประโยชน์ใน1คำจริงๆนะคะแต่ว่าการรับประทานเมี่ยงคำเนี่ยเขาบอกว่าเมี่ยงต้องพอดีคำอ๋อไม่ใช่แบบกินแบบเยอะๆแล้วใส่อ้าปากใส่ปากไม่ได้อะไรเงี้ยมันเกินคำไหมอาจารย์แบบนั้นเมี่ยงต้องพอดีคำหมายถึงว่าต้องรู้ปริมาณในการรับประทานที่มาของคำว่าเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำก็คือเมี่ยงต้องพอดีคำเพราะว่าใน1คำของเมี่ยงคำเนี้ยมันมีแคลอรี่อ้าวไม่เหมาะสำหรับคนที่นะคะอย่างอาจารย์ต้องในตอนนี้ที่กำลังคุมน้ำหนักค่ะ IF อยู่กำลังคุมน้ำหนักเพราะว่านะคะในน้ำเมี่ยงของเราเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือน้ำตาลอย่างเช่นใน1วันอย่างเงี้ยไม่ควรจะทานเกิน5คำอ๋อเพราะไม่งั้นมันหวานเกินเนาะจันเนาะอ๋อถึงบอกเป็นอาหารว่างจันสาธิตวิธีการกินเลยไหมเดี๋ยวจะอาจารย์ต้องชอบอะไรระหว่างใบชะพลูกับใบคะน้าเอ๊ะมีเอาอะไรดีถ้าแบบดั้งเดิมนะคะก็จะเป็นเอาชะพลูชะพลูเพราะงั้นแอดมินบอกเอาชะพลูอาจารย์คะน้าดีกว่าเพราะว่าชะพลูกินบ่อยชะพลูอยากให้แอดมินลองคะน้านะอยากให้ลองคะน้าไม่มีว่าต้องใส่อะไรก่อนหลังใช่ไหมจันอันนี้ก็คือใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่มีก่อนมีหลังค่ะมีคะน้าแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมแคลเซียมค่ะตีนค่ะมีหอมแดงนะคะที่มีสรรพคุณในเรื่องของอาการแก้หวัดแก้หวัดค่ะจันค่ะมีขิงนี่ค่ะช่วยเผ็ดร้อนนะคะช่วยย่อยค่ะมีถั่วลิสงค่ะและเราเพิ่มความมันเข้าไปโดยการใช้กากหมูเจียวหรือกากเจียวหมูเจียวประมาณนั้นอาจารย์ซึ่งถ้าเรารับประทานแค่นี้มันอาจจะเลี่ยงนะคะเราก็จะมีพริกค่ะอาจารย์ขาใส่ทั้งเม็ดอย่างนั้นเลยเหรอคะไม่เผ็ดค่ะอาจารย์ต้อมพริกจากสวนของอาจารย์ต้อมนี่ไม่เผ็ดหลังจากนั้นนะคะก็ทีนะคะค่ะนี่ค่ะก็จะใส่น้ำเมี่ยงเข้าไป
ันนั้นเห็นไหมคะสำหรับสมาชิกชาวแฟนเพจที่รับชมอยู่ใส่พอดีคำจริงๆนะจานเนาะไม่เกินคำนะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าทานแล้วดูสุภาพมากนะจ๊ะเอาคำเล็กแอดมินมาช่วยชิมให้หน่อยอ๋อมีเพิร์นเรามีผู้ชมในห้องส่งด้วยแต่ว่าผู้ชมในห้องส่งเนี่ยคือติดปัญหาเห็นพริกแล้วกลัวนะคะเดี๋ยวเราส่งให้แอดมินของเราเนี่ยไปชิมเนาะจ๊ะเนาะค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้สำหรับช่างภาพของเราใช่ไหมจ๊ะหรือว่าผู้ชมในห้องส่งผู้ชมของเราอ๋อผู้ชมในห้องส่งแต่ว่าไม่เอาพริกนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะรสชาติดีเหมือนกินชักพลูไหมแอดมินมันไม่มีกลิ่นชักพลูแต่มันก็โอเคไม่มีกลิ่นชักพลูนอกเหนือจากนะคะที่อาจารย์นางท่านกล่าวเนี่ยสามารถเดี๋ยวแอดมินค่ะแอดมินส่งต่อให้ผู้ชมของเราก่อนนะเดี๋ยวแอบไปชมด้านหลังนะคะแอบไปชมข้างหลังกล้องนะจ๊ะเนาะนะคะเพื่อให้รู้รสชาติว่าอุ้ยมันอร่อยแล้วมันก็มีประโยชน์ยังไงคือจริงๆเราว่าสมาชิกชาวแฟนเพจคงหาทานได้ไม่ยากเนาะจ๊ะเนาะนะคะหาทานได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ต่อไปนี้นอกจากจะทานรู้ว่ามันดีนะหาทานได้ยากก็อยากแนะนำเนาะอยากแนะนำที่แนะนำในช่วงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันอุดมไปด้วยสรรพคุณของสมุนไพรและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะหาได้เพราะเป็นสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวค่ะหรือตามท้องตลาดอย่างเงี้ยในปัจจุบันเวลาเราไปเดินตลาดนะจันต้อมเราก็จะเห็นว่ามีจัดขายเป็นชุดนะหรือบางที่ก็คือทำเป็นคำๆเอาไว้เลยที่เสียบไม้ใช่อาจารย์พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันนึกถึงบางที่ใช้กลีบบัวใช่ไหมใช้กลีบบัวเป็นเมี่ยงกลีบบัวแต่ว่าส่วนประกอบก็คล้ายๆกันแต่ทีนี้อาจารย์ถามพอเป็นความรู้ไอ้กลีบบัวเนี่ยมันมีประโยชน์ในทางยาไทยไหมจ๊ะค่ะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลีบบัวหรือว่าเกสรบัวรวมถึงดีบัวเนี่ยมีสรรพคุณทางยาหมดเลยดีบัวอาจารย์พอพูดถึงดอกบัวพอจะรู้จักกลีบบัวรู้จักเกสรนี่รู้จักคือที่อยู่ข้างในดีบัวสมาชิกชาวแฟนเพจวัดโพแอนชัยตะวันที่รับชมไลฟ์สดของเราอยู่ตอนนี้รู้จักดีบัวหรือเปล่าดีบัวอยู่ส่วนไหนของบัวคะอาจารย์คะใครที่เคยรับประทานเมล็ดบัวนะอาจารย์ต้อมที่เป็นบัวหลวงนะคะสังเกตเวลาที่เราแกะเปลือกออกเนาะข้างในเนี่ยค่ะถ้าเรากินเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ขมนะถ้าเราแกะเมล็ดข้างในออกปุ๊บเราจะเห็นไอ้ตัวไส้ที่เป็นสีเขียวๆตัวนั้นเรียกว่าดีบัวที่เหมือนต้นอ่อนใช่ไหมอาจารย์ที่อยู่ข้างในแม็กนะอ๋อนั่นคือส่วนที่เป็นดีมันกินได้เหรออาจารย์กินได้ค่ะมีสรรพคุณทางยาช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจอ๋อเพราะนั้นหลายคนนะคะที่เอากลีบบัวไปกินเป็นเมี่ยงเอาเกสรกินได้ไหมเกสรก็ทานได้เหมือนกันทานได้อยู่ในยาไทยก็ทานใช้เนาะนอกจากนั้นก็ยังมีดีบัวด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็ประยุกต์เอาไปอย่างอื่นชนิดอื่นนะเนาะอาจารย์เนาะก็น่าจะใช้ได้ไหมส่วนใหญ่นะคะใบที่เราเอามาห่อกับเครื่องเคียงของเมี่ยงเนี่ยเราจะเลือกเป็นใบที่แบบว่าไม่มีกลิ่นรับประทานเข้าไปแล้วมันไม่มีกลิ่นฉุนอะไรแบบนั้นอ๋อแค่นั้นเองใช่ไหมคะอย่างใบคะน้าอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีกลิ่นนะคะใบคะน้าใบชะพลูใบทองหลางอันนี้สามารถนำมารับประทานคู่กับเครื่องเคียงของเมี่ยงคำได้ทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างคะแอดมินถามมีสมาชิกชาวแฟนเพจของเราแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะลองชิมบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมะพร้าวอะค่ะมะพร้าวนี่ต้องเอามาคั่วหรือว่าใช้มะพร้าวสดไม่ได้ใช่ไหมมะพร้าวคั่วไม่ได้มะพร้าวคั่วทั่วไปที่นิยมมาตั้งแต่โบราณโบราณใช่ไหมอาจารย์ก็คือเป็นมะพร้าวคั่วค่ะนะแต่ว่าอาจารย์นางก็บอกว่าบางที่ก็อาจจะใช้ถั่วลิสงใช่ไหมหรือมีกากเจียวเมื่อกี้แปลกนะคะกากหมูมีกากหมูเจียวใช่ไหมบางที่ก็อาจจะใช้เป็นมะพร้าวนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปคั่วซึ่งตัวของมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีรสมันก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงไขข้อได้ด้วยเนาะนะเรียกว่าได้ครบหมดเลยมีอีกไหมคะแอดมินคะมีไหมมีคำถามเพิ่มในส่วนไหนอีกไหมคะเวลามันเร็วมากเลยเนาะอาจารย์ค่ะใบชะพลูกับใบคะน้าต่างกัน
ต่างกันในเรื่องของประโยชน์หรืออะไรอย่างนี้ต่างกันหรือว่ามันใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคณะเนี่ยสรรพคุณทางยาอาจจะสู้ชาพลูไม่ได้อย่างนี้แม่อาจารย์เขาก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะอาจารย์ต้อมก็คืออย่างชาพลูอย่างเงี้ยมันก็สำหรับธาตุน้ำเนาะคะน้าเนี่ยก็จะมีรสชาติที่จืดเย็นแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายได้เพราะนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะอ๋อโอเคมีคำถามอีกไหมคะไม่มีขอบคุณสำหรับคำถาม นะคะก็ฝากไว้นะคะถึงจะเป็นสาระความรู้สั้นๆเล็กๆมีประโยชน์น้อยๆนะคะแต่ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับสมาชิกพอสมควรนะจ๊ะเนาะเอาไปทานเล่นๆนะคะก่อนมื้อเย็นได้ไหมจ๊ะก่อนมื้อเย็นนะทานตอนไหนก็ได้เป็นเมนูว่างนะคะว่างทานได้ค่ะก่อนมื้อหนักจากก่อนมื้อหนักนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเมี่ยงคำก็คือกินเมี่ยงให้พอดีคำใช่ไหมคะอาจารย์นางขานะคะก็ถึงเราจะมาช้าแต่พอเวลาหมดเราจะเลิกให้ทันเวลานะอาจารย์เพราะว่าเรามีเวลาเนี่ย30นาทีในการเข้ามาพูดคุยกับสมาชิกชาวแฟนเพจในรูปแบบไลฟ์สดแบบนี้ค่ะก่อนที่อาจารย์นางนะคะจะจบคลิปก่อนจะจบไลฟ์นี้อาจารย์นางมีอะไรจะฝากถึงสมาชิกชาวแฟนเพจไหมตอนแรกนี่แค่พูดข่าวดีตอนนี้ให้ฝากก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะอาจารย์อย่างที่เราทราบกันก็คือตอนนี้นะคะตัวของเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีการพัฒนาแล้วก็มีการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะไปรอพึ่งแต่วัคซีนเนี่ยไม่ได้ค่ะนะคะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนของตัวเราต้องสร้างนะคะภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันอีตัวเชื้อเนี่ยไปได้อาจารย์นางบอกเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆเนาะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะขอบคุณอาจารย์นางนะคะขอบคุณอาจารย์นางมากเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้วันพุธนะคะสมาชิกชาวแฟนเพจของเรานะท่านใดที่สนใจอยากจะได้ผักจากเชตวันฟาร์มนะก็อย่าลืมนะคะวันนี้ทางเชตวันฟาร์มก็มีออเดอร์นะคะให้สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะผ่านช่องทางของเชตวันฟาร์มหรือว่า Facebook เชตวันฟาร์มหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะสำหรับท่านใดสะดวกจะโทรเข้ามาสอบถามว่าวันนี้ทางฟาร์มเนี่ยมีออเดอร์ผักอะไรบ้างจะนำส่งพรุ่งนี้เนี่ยอยู่ที่นั่นที่นี่ส่งได้ไหมผ่านเบอร์โทรศัพท์084ค่ะ1333650นะคะแล้วก็นี่ค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้สมุนไพรไว้ต้มดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะทางเชตวันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพลคลินิกการแพทย์แผนไทยโพชัยศรีนะคะก็มีจำหน่ายนะคะแล้วก็ยังมีอยู่นะคะในส่วนของฟ้าทลายโจรในรูปแบบของแคปซูลนะคะแล้วก็กระชายในรูปแบบของแคปซูลสมุนไพรต้มเพื่อสูดดมก็มีนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้หนังสือฤาษีดัดตนนะคะก็สั่งซื้อผ่านช่องทางของโรงเรียนเชตวันของเราได้ทุกที่ทุกสาขาหรือว่าจะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือสำหรับใครที่ชอบนวดนะคะชอบนวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดเท้านะจ๊ะน้องนะคะก็สามารถเลือกรับบริการได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสุขภาพเชตวันที่สาขาศัลยาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะหรือโรงเรียนนวดเชตวันค่ะแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ที่นนทบุรีหรือว่าใครอยู่ในเมืองก็เลือกไปรับบริการได้ที่นวดเชตวันที่สาขาท่าเตียนหรือว่าต่างจังหวัดก็ฝากสาขาเชียงใหม่ไว้ด้วยนะคะสะดวกที่ไหนก็แวะเวียนไปรับบริการได้นะคะแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตรนวดนะคะก็เปิดทุกที่นะเต็มรูปแบบแล้วเนาะอ๋ออีกที่นึงค่ะลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปใช้บริการที่สาขาราชดารามอินทราห์นะคะก็เปิดให้บริการเนาะนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกการรับชมไลฟ์ของเรานะคะก็แต่ว่าเดี๋ยววันพุธหน้านะคะเราจะมีเรื่องอะไรมาบอกกล่าวสมาชิกชาวแฟนเพจสาระดีๆเรื่องอะไรหรือมีข่าวดีอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ
ก็ไม่เจอกัน1สัปดาห์เจอกันอีกทีวันพุธหน้านะคะวันพุธหน้าก่อนที่จะสิ้นปีฝากถึงสมาชิกชาวแฟนเพจให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอากาศด้วยเนาะแล้วก็ไวรัสด้วยไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากผ้านะคะล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์เนาะนะคะปลอดภัยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วันพุธหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณแอดมินด้วยแล้วก็ขอบคุณช่างภาพของเราด้วยขอบคุณอาจารย์นานนะคะทีนี้พอเหลืออย่างนี้ทำยังไงจันก็ต้องจัดการไม่ให้เหลือนะจันเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราไปทานกันนะจันนาง